การสับหอมหัวใหญ่ทำได้ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมเคล็ดลับนะครับก็คือว่าด้านที่เป็นรากเนี่ยเราไม่ควรจะไปตัดเขาออกนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวยึดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถสับหอมได้ง่ายและถ้าเกิดเราไปตัดออกเนี่ยเขาจะคายสารที่ทำให้เราระคายเคืองตาแล้วก็น้ำตาไหลออกได้ง่ายนะครับก่อนอื่นนะครับก็หั่นครึ่งหอมตามแนวยาวครับแล้วเราก็พลิกมีดของเราให้ขนานกับเขียงฮะสไลด์หอมเป็นชั้นๆเก็บนิ้วดีๆนะครับแล้วก็ซอยหอมบางๆครับให้ใกล้ส่วนที่เป็นรากมากที่สุดจากนั้นก็ซอยหอมเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับเสร็จแล้วครับ